และก็มาถึงช่วงที่บีบหัวใจสุดๆครับช่วงนี้เราจะทราบกันว่าใครจะไปต่อในรอบต่อไปครับใครจะเข้าสู่ท็อป11 Miss Grand Thailand 2024ครับอยากรู้หรือยังต้องดังวันนี้อยากรู้หรือยังเอาละครับเราจะประกาศนะฮะเรียงลำดับภาคนะครับจะมีภาคละ2จังหวัดเท่านั้นที่จะเข้าสู่รอบต่อไปครับรวมแล้วเป็น8คนครับอีก3คนมาจากไหนครับท่านแรกฮะจะมาจากรางวัล Best Seller Award ครับกับผู้ที่มียอดขายสูงสุดที่ตอบโจทย์ทางด้าน Business ครับอีก1คนครับจะมาจากรางวัล Miss Popular Vote ครับโหวตของพวกเรานั่นเองและคนที่11จะมาจาก Boss's Choice นั่นเองสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ Top 11ท่านแรกจากรางวัล Best Seller Award ได้แก่ได้แก่มิสแกรนด์สระบุรีท็อป11กันไปแล้วนะครับคนต่อมาครับกับรางวัล Miss Popular Vote โหวตของพวกเรานั่นเองครับเราทำการปิดโหวตไปเรียบร้อยแล้วใครจะเข้าสู่ท็อป11และรับเงินรางวัล 50,000 บาททันทีด้วย Miss Popular Vote ได้แก่Miss Grand China ต่อกันครับกับตัวแทนจากภาคเหนือครับขอเชิญตัวแทนจากภาคเหนือทุกท่านครับผู้ผ่านเข้ารอบ11คนสุดท้ายท่านแรกจากภาคเหนือได้แก่Miss Grand พิจิตรครับและอีกหนึ่งท่านจากภาคเหนือได้แก่มิสแกรนด์ลำปางมาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างครับขอเชิญตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันแรกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ Miss Grand สกลนครThank you.
และอีกหนึ่งท่านจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่มิสแกรนด์มิสแกรนด์มหาสารคามต่อไปครับกลับมาที่ภาคกลางกันบ้างครับขอเชิญตัวแทนจากภาคกลางสู่หน้าเวทีครับท่านแรกจากภาคกลางสู่ท็อป11คนสุดท้ายของเราในวันนี้ได้แก่มิสแกรนด์กรุงเทพมหานครและอีกหนึ่งท่านจากภาคกลางได้แก่มิสแกรนด์ปทุมธานีมาถึงภาคสุดท้ายกันบ้างครับภาคใต้ของเราขอเชิญตัวแทนครับท่านแรกจากภาคใต้สู่ท็อป11ของเราในวันนี้ได้แก่มิสแกรนด์ภูเก็ตและอีกหนึ่งท่านจากภาคใต้ได้แก่มิสGrand Miss Grand Chumphon ดีนะครับขอบคุณท่านที่เหลือด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราได้10คนแล้วนะฮะในท็อป11ของเราครับเพราะฉะนั้นเหลืออีก1ที่เท่านั้นครับแน่นอนครับจะมาจาก Boss's Choice นั่นเองใครจะเป็น Boss's Choice และคนสุดท้ายสู่ท็อป11ของเราใครครับชอบใครเชียร์ใครว่ามาเลยและBoss's Choice คนสุดท้ายสู่ท็อป11ได้แก่มิสแกรนด์สตูขอแสดงความยินดีด้วยฮะกับ11คนสุดท้ายมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024ทุกท่านเลยครับเราขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่เหลือด้วยครับโอ้โหต้องบอกว่าเข้มข้นดุเดือดจริงๆครับปีนี้ฮะกว่าจะฝ่าฟันเข้าสู่11คนสุดท้ายไม่ใช่เรื่องง่ายครับ